ินดูทีวีกินเล่นไปเรื่อยๆเจ้าล้ำเจ้าหวานกรอบหอมจากกล้วยธรรมชาติที่บ้านของเขาเองเจ้าวันนี้เขาจะมาแปรรูปกล้วยซุปกันเจ้ากล้วยของเขามันเยอะแล้วก็เครือใหญ่เขาตัดเครือมันมีประมาณ12หวีแล้วก็มีแต่หวีใหญ่ๆเลยเจ้ามันซุปพร้อมๆกันเขาก็เลยคิดว่ามันคงกินบ่ทันแน่นอนก็เลยคิดว่าเขาจะแยะเมนูอันอย่างดีวันนี้เขาก็เลยชวนเพื่อนๆมาแยะเมนูกล้วยเบรกแตกกันเจ้าวิธีที่จะคัดเลือกกล้วยก็จะคัดเลือกจากกล้วยที่มีความสุกสม่ำเสมอกันเจ้าก็คือเหลืองเท่ากันทุกลูกทั้งลูกแต่ว่าเขาจะมาเลือกกล้วยที่มันงอมไปกว่านี้เขาจะใช้ประมาณนี้เจ้าพอวิธีการเลือกกล้วยแล้วเขาก็จะมันยะเมนูกล้วยเบรกแตกไปพร้อมๆกันเลยเจ้าเริ่มแรกเลยเป็นวิธีปอกกล้วยเจ้าเขาก็จะปอกแบบธรรมดาแต่ว่าเขาจะต้องปอกคือเส้นมันออกทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลาที่เขาทอดไปแล้วมันจะบ่สวยนี่ปอกจะอี้มันจะได้มดถ้าบ่มดก็ลอกพอแล้วก็หั่นถ้าไผมีที่หั่นหรือว่าที่ซอยแบบที่ยะที่เขายะขายเจ้ากดใจได้เจ้าเขาจะหั่นชิ้นให้มันเท่ากันสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาที่ทอดมันจะได้ซุกสม่ำเสมอกันเจ้าเดี๋ยวเขาจะหั่นไปเรื่อยๆเจ้าจนกว่าจะพออกมาอย่างนี้มันจะได้หลอกเป็นทางของพระเจ้าด้วยที่เขาหั่นบ่เรียบร้อยแล้วเจ้าอาจจะชิ้นบ่เล็กบ่บางเท่าใดเพราะว่าที่เขาทำอ่ะเขามีที่ซอยสำเร็จรูปเจ้าอันนี้เขาใช้มีดบ่ได้เจ้าแยกกินเองที่บ้านเขาแยกให้ชิ้นมันเท่ากันก็ถือว่าโอเคเจ้าใส่น้ำมันแล้วก็คือน้ำมันมันร้อนเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอากล้วยของเขาลงไปเลยวิธีใช้ไฟก็คือใช้ไฟแรกๆเลยเขาจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแต่ประเดี๋ยวเขาจะลดไฟลงเรื่อยๆเลยเจ้าหย่อนกล้วยลงไปเลยเจ้าให้หย่อนกล้วยลงไปคือมันฟูจะอี้เลยเจ้าพอได้ประมาณนี้แล้วเขาจะเบาไฟลงคือมันเป็นไฟอ่อนแล้วเขาก็ใช้ตะหลิวหรือ
ะเกียบก็ได้เจ้าพริกเบาๆพริกไปพริกมาแต่เขาจะแบบพริกมันเพราะว่าประเดี๋ยวมันจะซุกกว่าทั่วถึงกันเจ้าเดี๋ยวเขาจะทอดไปเรื่อยๆเจ้าแล้วประเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มจะสังเกตได้ว่าสีของมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจ้าแต่ว่ามันยังบ่ได้ตี้มันต้องฮื้อเป็นสีน้ำตาลเข้มๆสีของมันก็จะคล้ายๆกับสีที่มันไหม้แต่ว่ามันบ่ได้ไหม้เพราะว่ากล้วยเบรกแตกนี้เขาใช้กล้วยซุกทั้งลูกเนี่ยมันก็เลยสีมันจะเข้มหน่อยเจ้านี่เขาก็ทอดมาประมาณ 7-8 นาทีแล้วนะเจ้าอันนี้จะสังเกตได้ว่าสีของกล้วยก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือถ้าเขามองด้วยตาเขาจะคิดว่ามันไหม้แต่ว่ามันบ่ได้ไหม้นะเจ้าอันนี้เขาใจกล้วยซุกมันก็เลยเป็นสีจะอี้อันนี้ถือว่าใจได้ซุกสม่ำเสมอมันจะเป็นสีแบบนี้เลยเจ้าสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลไหม้อันเนี้ยบ่ไหม้พอดีแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะตักออกจากกระทะเลยเจ้าแล้วก็จะพักไว้ให้มันเย็นประมาณสัก3นาทีแล้วมันก็จะกรอบเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ากล้วยเบรกแตกของเขาเจ้าถ้ารอประมาณ3นาทีหลังจากที่เขาเอาขึ้นจากกระทะเจ้าสีของมันก็จะเป็นแบบนี้เจ้าแต่ว่าบ่ได้ไหม้นะเจ้ามันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าเขาใช้กล้วยซุกในกันยะเจ้าพอ3นาทีเซตถ้ามันติดกันเขาก็จะมาแกะออกจากกันเจ้าเดี๋ยวเขาจะลองมาชิมว่ามันจะมีความกรอบกรอบเจ้าเดี๋ยวจะฮักให้พอว่ามันกรอบกว่าเจ้านี่กล้วยเบรกแตกเขาเคยจะซื้อเขากินวันนี้เขาย่าเองล้ำเจ้ากรอบแล้วก็สาเหตุที่มันเป็นเบรกแตกนี่ก็คือกินเหล้ายุดยั่งมาได้เพราะว่ามันกรอบมันหวานธรรมชาติจากกล้วยตีซุกแล้วนำมาทอดแล้วเขาก็จะทอดไว้เยอะๆแล้วก็จะใส่ในถุงซีนไว้แล้วก็กินดูทีวีกินเล่นไปเรื่อยๆเจ้าล้ำเจ้าหวานกรอบหอมจากกล้วยธรรมชาติที่บ้านของเขาเองเจ้า